จ้านั่งบัลลังก์แล้วดูน่าเกรงขามเหมาะสมกับตำแหน่งราชาเหลือเกินมันตราจริงเจ้าค่ะตำแหน่งนี้เหมาะกับเจ้าพี่มากพี่กับเจ้าแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าเรื่องอะไรหรือเจ้าคะพวกเราอยากให้เจ้ากลับไปหาขุนนเรนเจ้าอยู่ที่นี่ก็มีเพียงแต่กายแต่ไร้ซึ่งหัวใจแม่มองแล้วว่าต่อให้เจ้ามีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีหรือว่าพันปีก็หามีประโยชน์อันใดไม่มีแต่จะรังทำให้เจ้ามีความทุกข์ยาวนานขึ้นไปอีกลูกอยากไปใช้ชีวิตกับท่านขุนแต่ข้ากับเขาต่างกันนักมนุษย์กับเงือกจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่าได้อย่างไรกันข้าคงต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพื่อปิดบังตัวตนแล้วที่สำคัญถ้าหากข้ามีลูกแล้วลูกของข้าจะเป็นมนุษย์เหมือนท่านขุนหรือว่าเป็นเงือกเช่นข้าลูกของเจ้าจะไม่เป็นเงือกเพราะเขาจะมีแม่เป็นมนุษย์อะไรนะเจ้าคะเป็นไปได้ยังไงจะอยู่กับข้าได้กันหรือเพราะความรักแท้ของพวกเราทำให้ฉันได้เป็นมนุษย์แล้วเจ้าค่ะมันคือเรื่องจริงข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมที่เจ้าบอกว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์จริงเจ้าค่ะ
ฉันจะเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่กลับไปเป็นเงือกอีกแล้วเจ้าค่ะอันดาคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ไข่มุกสีชมพูของเจ้าเจ้าชายมันตราเคยรู้หรือไม่ว่าเงือกสามารถเป็นมนุษย์ได้นะเจ้าชายมันตราเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรกันข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นไปได้แต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้ของสองอย่างประกอบกันคือหนึ่งว่านมัจฉาสัมฤทธิ์ซึ่งมีอยู่แต่ในแดนใต้เท่านั้นนั่นไม่น่ายากหากเข้าไปในแดนใต้ได้แต่ข้อสองนี่สิมันคือไข่มุกสีชมพูไข่มุกสีชมพูไข่มุกซึ่งเกิดจากน้ำตาแห่งความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวเมืองซึ่งแม้แต่ข้าเองที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองเลยสักคราวมุกขาวคือความรักแท้ด้วยใจจริงส่วนมุกสีชมพูคือเครื่องหมายว่าจะรักจนสิ้นใจพี่ขอโทษที่เพิ่งคิดจะบอกเจ้าเพราะพี่เป็นห่วงไม่อยากให้เจ้าต้องสละอายุไขเพื่อความรักและพี่ไม่อยากจะเสียเจ้าไปอย่าโกรธพี่เลยนะอันดาไม่เลยเจ้าค่ะน้องไม่เคยโกรธเจ้าพี่เลยน้องเข้าใจว่าเจ้าพี่ห่วงใยน้องพี่อาจจะเห็นแก่ตัวที่อยากจะรั้งเจ้าเอาไว้ทั้งที่แน่ใจว่าเจ้ารักขุนนเรนหมดหัวใจก็จะรักไปจนวันตายตั้งแต่ได้เห็นไข่มุกสีชมพูทั้งมันตราแล้วก็แม่รักแล้วก็เป็นห่วงเจ้านะอันดาฐานะเจ้าหญิงแห่งแดนเงือกคงไม่ทำให้เจ้ามีความสุขเท่ากับการได้ครองเรือนกับขุนนเรนจวบจนสิ้นอายุไขในฐานะของมนุษย์เจ้าจงไปทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเถอะนะลูกแห่งรักที่จะคงอยู่ตราบจนมันสิ้นใจข้าดีใจเหลือเกินอันดาตอนนี้ฉันก็เป็นมนุษย์แล้วแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับท่านขุนได้แล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตข้าจะรักและซื่อสัตย์กับเจ้าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดข้าสัญญาเจ้าค่ะอันดานี่เจ้าแกล้งข้างั้นหรืออย่าให้ข้าจับได้นะข้าจะลงโทษเจ้าให้สาสมเลยจับให้ได้ก่อนเถอะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งคุยอยู่เจ้าพูดเองนะฮะอ
ทอง